มาแล้วมาแล้วพบกับช่องช่างเดียร์ชาแนลนะครับนะจะมาดูว่ามีทีมงานมาทำอะไรอีกนะครับตรงนี้โอ้สวัสดีครับโอ้หายไปหลายวันนะครับเพิ่งเจอกันมาทำอะไรที่นี่ครับกำลังเมียนทรายมารวมกันอ๋อมาเมียนทรายเหรอครับโอ้ผมเพิ่งรู้นะว่าคุณมาเมียนทรายอ่ะโชคดีนะครับแหมผมตกใจว่านึกว่าพม่าที่ไหนไม่ใช่นะคุณนี่เองนะครับเกี่ยวรอบบริเวณนี้นะครับก็ยังเดี๋ยวแขกเข้ามาเยอะแยะเนาะจะไม่มีที่นั่งเก็บสักนิดสักหน่อยใช่ไหมลุงปานเก็บทำมันเป็นที่เดินทางผมช่วยอะไรได้ไหมนี่ไม่ได้ครับทำไมครับไปนู่นเลยเอ้าขอบคุณมากครับไปนู่นเลยผมก็ถามเพื่อให้มันคือซื่อๆหรอกแค่นี้นะนี่70แล้วอ๋อครับผมนี่คือบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับนะก็มีมาตกแต่งน้องๆมาตกแต่งกำลังสวยโอ้ตกใจเบิดนึกว่าผีฟ้าฮะโอ้ยเหรอเพิ่นเห็นงามไหมเนาะครับสำหรับน้องๆก็มาตกแต่งเอาที่มานี่มายืนดูใช่ไหมใช่ก็ทำไม่เป็นเหมือนยืนข้างล่างดีแล้วอย่าไปเกะกะน้องเขานะไม่ได้ขึ้นข้างเรามันแก่แล้วนะอายุมันถ้าเป็นยาก็ต้องได้เขย่าหลายทีเลยข้างล่างค่ะขอบคุณมากโอ้ผมก็จะแอบๆดูข้างล่างโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้สวยมากเลยน้องๆมาจากไหนเนาะนี่ท่าพนมเนาะโอ้เพิ่นก็ยังขึ้นยายนะเพิ่นขึ้นขี่ง้ออยู่ครับเพิ่นเว้าเพิ่นสิเฮ็ดได๋เนาะเพิ่นเว้าคือยังบ่มีหยังเนาะเพิ่นเว้าฮะที่ไหนได้เห็นหรือยังเห็นแล้วก็ขึ้นไปดูสิเผื่อจะได้แหมแต่งงานใหม่กับลุงศรีอ่ะจะได้สั่งแบบนี้เลยให้สั่งเดียวครับผมคุณพี่เขาเลยค่ะมาทานจะสวยค่ะมีเบอร์โทรไหมน้องเบอร์โทรอะไรครับ064 926เนาะรับตกแต่งสถานที่นี่เป็นบ่ครับสวยนะครับขนาดแค่ผ้าก็ยังสวยแล้วแต่มีคนมาแอบมองนี่สิไม่น่าดูเลยน้องๆก็ปูพรมไว้นะครับเพื่อทำพิธีน้องๆเนาะเด้อค่ะมาดูตรงๆเลยไม่ได้แอบค่ะนี่ครับมาจากน้องๆมาจากธาตุพนมนะครับนะนี่ไงก็มีกำลังคนกำลังเอะอะโวยวายนะครับตอนนี้มีคนตกต่ำหนึ่งตาคุณทำอะไรเนี่ยตกสูงไหมตกสูงจ้ะอ๋อตกสูงอยู่เนาะ
้ยลมบรรยากาศดีคิดถึงเมียแม่บ้านเนาะมาดูว่าทางไหนสะอาดสะอาดก็น้องๆก็กำลังตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับนะซึ่งก็จะใช้ในการนั่งทำพิธีของทางศาสนานะครับปรับแต่งความสวยงามก็มาด้วยกัน 2-3 ท่านก็คงเป็นงานที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะซึ่งแต่ละแขนงแต่ละอย่างส่วนในส่วนที่ทางศาสนาพิธีก็น้องๆเขาก็เตรียมมาเนี่ยครับครบเก็บบรรยากาศนะครับกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับจะได้อัปเดตให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลุงปานก็ยังเก็บงานเล็กๆน้อยๆขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องช่างเดียว Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอีกต่อไปนะครับสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย